โกตีเล่าปมข้าวมันไก่ขายดีมากแต่ไม่เหลือเงินเลยนับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับกับดาราตลกรุ่นเก่าชื่อดังอย่างโกติอารามบอยมาออกรายการแฉเมื่อวันที่ส4มีนาคม2566เล่าถึงการแบกภาระดูแลคนในบ้านทุกคนใครมีปัญหาก็ต้องมาหาโกตี ยอมรับว่าไม่ใช่พระเจ้าที่จะเนรมิตให้ทุกคนมีความสุขได้ทุกคนต้องมีช่วงที่ดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะที่ชายเคยสร้างหนี้ให้ก้อนสุดท้ายเลยบอกพอแล้วก้อน1 4ึ่ง้แสนอีกก้อน6 0แสนก้อนสุดท้ายแล้วนะจากข้าวมันไก่ก็ทำให้ที่ชายสุดท้ายเป็นหนี้ขายข้าวมันไก่ขายดีลูกค้ายเยอะ ได้เงินเยอะอยากปล่อยเงินกู้ไปซื้ออะไรก็เซ็นไว้ไปเอาไก่น้ำอัดลมไอโนนไอน้นี่มีเครดิตชื่อโกตีสุดท้ายเก็บเงินกู้ไม่ได้หายเกลี้ยงสองรอบ4.5แสนกับ6แสนถามว่าข้าวมันไก่ขายดีมากแต่ไม่เหลือเงินเลยโกตีบอกว่าข้าวมันไก่ดังมากที่ r c a กำไรสูงสุดคือ8 0 0แสนต่อเดือนทาวอินทาวก็มีแต่ RCA สูงสุดเงินเราก็ไม่ได้เอาเองเงินเดือนออกมาไอ้นี่ได้ไป6กหมื่นแถึงเคนสบายตอนจบคือพวกมึงพวกกูมึงทำมากกูทำน้อยมึงได้เท่านี้ก็ได้เท่านี้แยกกันแล้วโกตียังต้องไปใช้นี่ให้ด้วย งวดสุดท้ายไม่ไหวบอกแม่ทั้งที่ไม่เคยพูดให้แม่ฟังกลัวแม่เครียดเรียกพี่ชายมาบอกว่าพอแล้วพี่ก็คสา3แล้วให้เช็คเงินสด300,000ก้อนสุดท้ายให้พี่ไปที่เราจะดูแลพี่ผ่านไป4-5ปีเขากลับมาที่บ้านไม่รอดแต่เราตัดไม่ขาดก็มาอยู่กตีเผยว่าที่เครียดเพราะพี่ไม่เหมือนเดิม เงียบถามคําตอบคํากินข้าวนอนหน้าบ้านเข้าบ้านอยู่อย่างนี้สองปีช่วงโควิดจนพาไปหาหมอกินยาสมถึงสเดือนก็เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ดูแลพูดไปเหมือนตลกแต่จริงๆเครียดพร้อมทั้งเล่าเรื่องปีชงโดนหนักมากจากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความรักเกือบจะเลิกกันปีที่แล้วส่วนตัวก็มีปัญหาเสียเลือดเสียเนือ้อ ไปเตะบนโดนตีศอกดั้งหักไปเลยดั้งยังไม่ขึ้นมาเลยกินเมนูแมงป่องท,งทั้งที่เคยกินแต่เกิดแพ้หายใจไม่ออกต้องไปโรงพยาบาลเจอเรื่องสารพัดโกตียังเผยถึงคนมองว่างานในวงการขาลงว่าตอนไลฟ์มีคนมาถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นแต่จันสุกเราก็มีงานรายการอาหารวันเสาร์ก็ซูเปอร์เทนวันอาทิตย์ทูเดย์โทรละครก็มีสาม เรื่องเพิ่งปิดกล้องไปสองเรื่องงานไม่มีเราพูดประชดไปส่วนเรื่องแต่งงานจะแต่งแล้วจะบอกพูดบ่อยเดียวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเอาให้พร้อมยังคบกวางคนเดิมสิบปีแล้ว